อยู่ในทีมงานของ3สิงห์มวยไทยยิมครับ Brooke Merrill Catherine from Australia ขอเสียงปรบมือให้3สิงห์สอสอพิษจากสิงห์บุรีเอาครับตัวแทนจากประเทศไทยครับน้องครับชกเต็มที่นะครับมีน้ำใจกีฬาออกอาวุธนะครับแล้วก็กรรมการตัดสินถือว่าในที่สุดนะครับโชคดีไอ้จำนงครับสปีกอังกฤษวันละคำแล้วครับเจอไมค์เข้าไปอาจจะเขินๆนิดหน่อยครับนี่แหละครับแข้งขวาครับถือเป็นจุดขายเลยครับออกได้หนักหน่วงรุนแรงครับสับรุกนะครับมาแบบสกินเฮดเลยครับจิ้มหมัดเข้าไปครับเอาของดีมาให้แฟนๆได้พิสูจน์กันเลยครับเก่งจริงถึงจะผ่านได้นะครับชิงเป็นคนสังเวียนเลือดดูจังหวะขี้ของสาวสิงห์ครับมาแข็งแรงแข็งแกร่งครับไม่รีบครับสาวสิงห์ครับดักวางเน้นเน้นเนื้อครับโอ้ขยับเข้าไปครับเอาคืนทันทีครับโอ้โหจิ้มขวาสวนเหมือนกันครับแคทเธอรีนบูคาวครับแลกคอร์เนอร์บูแคทเธอรีนแต่หลุดไปครับโอ้เจอบัดขวาของสาวสิงห์ครับแล้วก็ตามติดเข้าไปวินนี่ต้องต่างคนต่างทำหน้าที่ครับนี่คือมืออาชีพนะครับมีกฎกติกาชัดเจนครับใส่กันอยู่ภายใต้กฎกติกาเอาเปรียบคู่ต่อสู้ว่ากันด้วยกติกาดูครับโอ้โหดูทักษะครับการต่อยหมัดหน้าหมัดหลังของสาวสิงห์ครับเน้นๆคมๆครับเอาครับเปร่งเลยครับสาวสิงห์บูก็สวนเหมือนกันครับฟาเรลบูคแคทเธอรีนครับเริ่มจะสวนแล้วครับเริ่มจะมาแล้วครับแข้งของฟาเรลบูคแคทเธอรีนเสียงครับสร้างความมั่นคงโอ้ตอกศอกเข้าไปจิ้มหมัดอีกทีนึงโอ้ยศอกตอกเข้าไปเลือดยิ้มแล้วครับกลางศีรษะโอ้โหหมัดขวาเต็มหน้าครับแม่แต่ก็ยืนเดินเข้าหานะครับฟาเรลบูคแคทเธอรีนใจสู้จริงๆครับบนเวทีครับนะครับสาวสิงห์ครับแม่ก็โดนสวนเหมือนกันครับสาวสิงห์เจอขวาบวกเข้าไปสนุกๆนี่เวลาผ่านไปรวดเร็วครับบวกกันอีกแล้วบวกกันอีกแล้วเอาละครับฟาเรลบูคแคทเธอรีนครับเร่งเลยครับในช่วงต้นยกโอ้ยโอ้โหดูเตะเข้าไปครับมาคนเตะในหน้าแข้งสถานนะครับสาวสิงห์นี่แรงกว่าครับอาวุธอ่ะมีงัดเหมือนกันครับงัดอัพพอร์ตไม่ได้ครับสาวสิงห์ผ่อนไม่ได้นะครับรู้เข้าไปกลางศีรษะครับแม่เรียบร้อยเลยครับนี่ครับดูนะครับปัดแล้วฟันครับปังเข้าไปครับโอ้โหดูครับสุดๆจริงๆครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วขวาจิ้มดอกนี้เลือดกำเดาทะลักครับแม่ได้เรื่องเลยนะครับสองของสาวสิงห์ครับแล้วดูโอ้ยโดนเหมือนกันครับสาวสิงห์เจอขวาบวกครับนี่ครับศอกนี่นะครับโอ้โหอาวุธอันตรายอีกอย่างนึงของสาวสิงห์ครับแล้วดูครับแข้งขวาครับไต่มีสถานไปทั้งร่างเลยสร้างจังหวะครับขยบตัวเองนิดนึงครับแล้ววางขวาเข้าไปเนื้อๆครับดูครับนี่ครับจิ้มขวาครับเรดไดเนอร์ชนะไปอย่างสวยงามและก็สุดมันนะครับ